Yeah. So hi guys, my name is Shala from Daily Shala, and we have another Mughal update today. So sit back, relax, and enjoy this Muse update. โอเคค่ะถ้าพูดถึงมิวสุภสิทธิ์คิดว่าแฟนๆจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะนึกถึงเส้นเลือดใช่ไหมต้องโชว์นาฬิกาแข็งไหมคะไม่ขึ้นไหมเนี่ยพออย่างนี้ไม่ขึ้นแล้วตุ่มดอกไม้บานโอเคอยากให้บอกคำจำกัดความของความเป็นตัวเองหน่อยค่ะ3คำคำแรกน่าจะเป็นเรื่องความจริงจังจริงจังเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับผมเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่กินอร่อยครับให้พูดสามคำนี้เร็วๆรอบหนึ่งอ๋อลืมแล้วจริงจังอ๋อจริงจริงจังชอบเรียนรู้กินอร่อยแอบเห็นว่าทุกครั้งที่ปล่อยรูปหรือทีเซอร์เนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วยเลขเก้าอันนี้มีความเชื่ออะไรไหมเอ่ยผมคนไม่เชื่อครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเท่าไหร่เลยแต่ใส่สีมงคลนะวันนี้สีอะไรมงคลครับพี่โอ้ยดูแค่ว่าห้ามใส่สีส้มกับเขียวครับถ้าเรื่องการงานน่าจะแบบสีเหลืองวันนี้สีดำสีฟ้าสีมงคลไม่พูดละกันไม่พูดละกันแมงค่ะสีฟ้าพี่จะเชื่อวันนี้มันเป็นลุคที่ในนี่ไงลุคใน MV ครับผมอย่างนี้น้องมิวเป็นฝ่ายมุมไหมจริงจริงก็มุมเชื่ออะไรพิจารณาเชื่อดานเยอะพูดถึงเรื่องตัวเลขมีลัคกี้นัมเบอร์เป็นของตัวเองไหมถ้าชอบเลขสามเลขสามมีเหตุผลไหมคะเลขสามมันแบบสื่อถึงแบบเอเลี่ยนเราชอบความพิสดารโอเคพี่ถือว่าพี่เข้าใจ แล้วเรามาเข้าเรื่องเพลงกันดีกว่าเนาะอยากให้เราเริ่มต้นของการทำเพลงของพี่หน่อยจุดเริ่มต้นเหรอครับใช่ก็เป็นช่วงว่างๆจากโควิดครับผมจริงๆแล้วเราก็ได้แบบย้อนคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอยากทำอะไรเราก็เลยแบบมีความฝันตอนเด็กที่เราอยากเป็นนักร้องด้วยเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองมาเรามาจริงจังกับด้านนี้ดูก็เลยได้ตัวเพลงนี้มาแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงแรกแหละเราควรจะเป็นเพลงอะไรดีนะคอนเซ็ปต์เพลงควรจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วมันย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราอยากบอกคืออะไรเพราะว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันทำให้เอาจริงๆมาต่างจากนักแสดงตรงที่เราได้เป็นตัวเองจริงเพลงที่ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยมันมาจากเรื่องเล่าของเราจริงๆไอตัวเพลงนี้เนี่ยผมอยากจะตอบแทนแฟนๆทุกๆคนที่เขาคอยสนับสนุนผมคอยให้กำลังใจให้ความรักผมมาตลอดก็เลยอยากมีเพลงนึงที่บอกรักพวกเขาก็เลยได้เป็นเพลงทุกฤดูหรือว่า Season of You นะครับ Hope you enjoy our Mughal update for today so please subscribe for more Mughal updates see you guys next time bye